ครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรทุกท่านเนาะครับพบกับช่องพงปลูกเกษตรฟาร์มเนาะครับคลิปนี้ผมสิพาพี่พาน้องเนาะครับออกจากป่ามันเนาะครับออกจากเลี้ยงมันจักน้อยเนาะครับคือลงมายังป่าเขาเนาะครับมาเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าเนาะครับเป็นจังได๋แน่เนาะพี่น้องเฮาเจ้าเกษตรนี่ได้ทำการทำหน้าไปเนาะครับได้ว่านเขาหยอดเขาไปเนาะครับกันบ่ทันหยอดเขาฟ้าๆเด้อครับเป็นโอกาสอันดีเราที่นี่ฝนบ่มาเนาะครับแรงเราให้ได้หยอดเนาะครับอากาศก็ค่อนข้างสิร้อนเนาะครับมื้อนี้4โมงเช้าเนาะครับ4โมงเช้าแดดจ้าเลยครับฝนก็ตกคู่มือครับแต่ว่าตกแบบบ่มีน้ำเนาะครับตกไปเป็นแห้งๆแบบเพิ่นว่านั่นแหละครับคลิปนี้ก็มาเบิ่งเนาะครับมื้อนี้ผมสิมาหยอดเขาเนาะครับใส่เครื่องหยอดเขาติดตามรถไถรถไถหน้าเดินตามนี่แหละครับครับผมไปชมกันเลยครับครับก็ได้แล้วเนาะครับครับผมนี่ก็คือเครื่องหยอดเขาที่ผมใส่ติดกับรถไถเดินตามเนาะครับรถไถหน้าเนาะครับเป็นแบบ4แถวเนาะครับครับเป็นแบบ4แถวกะใส่เมล็ดข้าวลงในนี่เนาะครับ2กระเพาะเนาะครับไร่นึงกะบ่เปลืองเนาะครับหยอดไร่นึงกะใส่ประมาณ15กิโลเนาะครับ15กิโลนี่ผมก็หยอดได้นะครับหยอดมาแล้ว2งานแล้วเนาะครับผมใส่ข้างละ3ถ้วยเนาะครับยังบ่ทันหมดอยู่ครับพี่น้องมันก็สิไหลลงตามท่อลงมานี่ครับข้างล่างนี่ครับสิเป็นแถวแบบนี้เนาะครับหยอดแล้วการหยอดเขานี่ผมว่าดีกว่าดำหน้าดีครับเพราะว่าผมเคยเห็นหน้าดำมาผมเคยเห็นหน้าดำมามันเปลืองเนาะครับดำตั้งละรอบนี่เงินหมื่นนี่บ่แล้วเด้ครับทั้งจ้างคนลกกาทั้งจ้างคนดำทั้งค่าน้ำมันค่ารถไถเนาะครับหลายอย่างเนาะครับสิ้นการสิ้นเปลืองเนาะครับอันนี้ตกมาปีนี้ใส่เครื่องหยอดเอาเนาะครับเป็นการประหยัดต้นทุนไปในตัวเนาะครับก็เรียกว่าประหยัดก็กันหลายเนาะครับจากที่เคยหมดหมื่นก็สิหมดอยู่วางพันนี่แหละครับรวมค่าน้ำมันค่าอยู่ค่ากินเจ้าของก็สิหมดวางพันนี่แหละครับเป็นก็เป็นทางเลือกอีกแบบนึงสําหรับเกษตรกรเนาะครับเพื่อที่เฮาสิลดต้นทุนเนาะครับสําหรับเขานั่นก็ผมก็ว่ามันบ่ต่างกันหลายดอกครับกับเฮาเห็นหน้าดําเนาะครับผลผลิตก็ได้หลายคือกันเนาะครับผลผลิตก็ได้หลายคือกันเพราะว่าผมเคยเฮ็ดเคยหยอดมาแล้วปีใดแรงได้หยอดได้ว่านท่านผมก็สิเฮ็ดแบบนี้แหละครับแต่ว่าปีใดมีน้ํามาเร็วแต่หัวปีน้ําท่วมหลายผมก็สิใส่ดํานะครับใส่วิธีดําเอาล่ะครับเพราะว่ามันหยอดบ่ได้เนาะครับน้ําหลายเนาะครับนี่ครับมาเบิ่งแปลงที่ผมหยอดตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนี่ครับในอาทิตย์นึงแล้วเนาะครับก็จะเห็นว่ามันเกิดแล้วนะครับเกิดเป็นคล้องเด็กอาทิตย์หนึ่งผ่านไปแล้วครับปกติพื้นที่นี่เนาะครับจังปีที่แล้วมานี่เดือนนี้นะครับเดือนนี้วันที่นี่เดือนนี้นี่น้ําเต็มเลยเด้อครับนี่เต็มไปหมดเนาะครับแบบว่าบ่มีโอกาสได้หยอดได้ว่านเลยครับเปียงไปไสก็บ่ได้ครับเพราะว่ากลางล่างมันก็เต็มคือกันเนาะครับแต่ปีนี้มันแรงเนาะครับนี่ครับหยอดแล้วก็สิได้แบบนี้แหละครับเกิดเป็นแถวแบบนี้ครับนี่พี่น้องภาพก็สิบ่ชัดปานใดเพราะว่าแดดมันแห้งเนาะครับแดดแสงแดดแห้งเนาะครับครับเกิดเป็นแถวเบิ่งไกลๆก็เริ่มเห็นแล้วครับได้จักอาทิตย์2อาทิตย์ก็คงสีเขียวเนาะครับได้จัก
อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ผมว่าเขียวพึบเต็มเลยล่ะครับจักสีมันหญ้ามันเขาแล้วครับแข่งกันนี่เพราะว่าผมฉีดยาคุมไว้อยู่ครับฉีดยาคุมหญ้าไว้อยู่แต่ว่าก็บ่รู้ว่าสิอยู่บ่อยู่เนาะครับเป็นการคุมแห้งเนาะครับใส่ยาคุมแบบแห้งปกติเคยใส่ก็ว่ามันได้ผลที่น่าพอใจอยู่ครับแม่นบ่ได้ 100% ก็อยู่วาง 70-80% อยู่ครับนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องผลงานของเพิ่นของเครื่องหยอดเนาะครับซูมเบิ่งใกล้ๆก็สิเห็นเกิดก็บ่ถือว่าลงหลายเนาะครับเม็ดเขาลงแบบเป็นการร่อยเนาะครับสิเป็นเครื่องร่อยมากกว่าเครื่องหยอดผมว่าร่อยไปมองละ10เม็ดนี่แหละครับประมาณ10เม็ดนี่แหละครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้สักก้อนเนาะครับเพราะว่าผมสิหยอดเขาต่อเนาะครับซึ่งขั้นตอนการหยอดนั้นผมบ่มีเวลาใส่ไถพอมีน้องเบิ่งเนาะครับเพราะว่ามีผู้เดียวนะครับต้องขับรถไถเนาะครับก็เลยบ่ถนัดเนาะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมเนาะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามเนาะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ